วยคือเหมือนเป็นทุกอย่างนะครับแล้ววันนี้แบบพอเขาบอกว่าครบรอบ20ปีแล้วก็ให้มาเซเลบเรตด้วยกันดีใจครับดีใจใช่สุดๆครับมีเมนูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ใช่มีเมนูใหม่ๆอ่ะน่ากินแต่ปกติไอชอบกินไส้กรอกชีสที่มันเป็นมินิค็อกเทลแบบเล็กๆๆครับอร่อยดีฝากแฟนๆที่อ่านครับก็ฝาก20ปี Anti Ants นะครับหลายๆคนคงเป็นบิ๊กแฟนของ Anti Ants อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากรรมวิธีในการผลิตหรือว่ารสชาติอะไรก็ตามได้ทั้งประโยชน์ด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยก็ฝากด้วยครับ Anti Ants ครับวันนี้มาพร้อมกับอเจ้าอีกแล้วครับอเจ้าครับกระแสตั้งแต่เพลงนี้ออกมาดีนะครับดีนะครับคือจะบอกว่าตั้งแต่มีเพลงบุพเพสันนิวาสออกมาเนี่ยครับมันก็เหมือนทำให้ตัวไอซ์เองนะครับได้มีโอกาสพบปะพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะแยะมากมายเลยครับรูปแบบของงานก็หลากหลายไปคือโดยปกติตัวไอซ์เนี่ยจะอยู่ในงานเลี้ยงภายในซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือพอหลังจากบุพเพสันนิวาสออกมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีอีเวนต์ที่อยากที่จะให้ร้องบุพเพสันนิวาสด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยความหลากหลายของรูปแบบของงานแล้วก็รายการทีวีหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็เหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นสดใสอีกครั้งอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจก็เป็นไงบ้างตอนที่ร้องครั้งแรกเราคาดหวังไหมว่ามันจะดีก็ไม่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากเพราะว่าจริงๆคนทำคือพี่เคียงวิเชียรนะครับก็คือคุ้นเคยกับพี่เคียงมากเพราะว่าเล่นละครเวที4แผ่นดินด้วยกันก็คือพี่เคียงทำ4แผ่นดินใช่ไหมครับก็พอจะทำบุพเพสันนิวาสทางพี่หน่องโนชาก็บอกแล้วว่าอยากที่จะให้มาร้องเพลงนี้อะไรเนี้ยก็ติดตามข่าวของการสร้างละครเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วพอวันแรกที่มาร้องแบบตั้งใจเลยแบบเฮ้ยสงสัยว่าเขาจะเห็นเราจากหน้ากากกระรอกหรือเปล่าที่เราร้องแบบไทยๆอะไรคิดเองพอมาถึงปุ๊บก็มาเอื้อนให้เขาฟังเลยอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาเขาอยากได้แบบอยากได้ป๊อปอยากได้ความแบบร่วมสมัยอยากได้ความป๊อปแล้วก็ให้เราร้องแบบเป็นตัวของเรานี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยเป็นการทำงานที่สนุกมากครับแล้วก็ออกมาได้ดั่งใจแบบพี่ๆแล้วก็ตัวเราดีดามากที่ไอ้ก็เป็นธรรมดาขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเรื่องเพลงมันก็เหมือนเรื่องศิลปะนะครับคือมันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอบเราก็มีสิทธิ์จะไม่ชอบก็เหมือนเราในตอนแรกที่เราไปอัดอ่ะก็เหมือนที่เราให้ฟังว่าเราก็เข้าใจว่ามันต้องไทยมากๆเหมือนกันคือเราก็เข้าใจไม่ต่างจากเขาเราก็เลยเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากให้มันไทยเพราะตอนแรกตัวเราเองเรายังรู้สึกเหมือนเขาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ในที่สุดแล้วคนจะชอบไม่ชอบอะไรยังไงเราก็ยินดีที่จะน้อมรับคำวิจารณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบยังไงเราเป็นคนร้องเนาะเราก็ขอโทษสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่พอแต่ว่าสำหรับคนที่พอเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณทางบอร์ดแคสต์ครับที่ให้โอกาสไอซ์ทางช่อง3ด้วยที่ให้โอกาสไอซ์ลงเพลงนี้ในนี้มันเป็นนานาจิตตังทำไมถึงตัดสินใจขอโทษเพราะว่าเหมือนมันเริ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนละครยิ่งมีกระแสมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องมันก็เริ่มมีดราม่ามากขึ้นเรื่อยๆทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะจบมันได้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนขอโทษแล้วกันนะครับที่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่พออะไรเงี้ยครับพีทพีทพี่พลนะครับทวิตว่าอะไรครับทำไมไอต้องขอโทษด้วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ไอทำหน้าที่นี้ดีอยู่แล้วก็นั่นก็ให้กำลังใจเราพี่บอกฮะก็ไม่เป็นไรครับนานาจิตตังก็อย่างที่ไอซ์บอกว่าถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ดีก็ปกติไอซ์ทำอะไรก็ขอโทษทุกอย่างอยู่แล้วนะทำอะไรไอซ์เดินชนพี่ไอซ์อะไรก็ไอซ์ก็ขอโทษทุกคนอยู่แล้วว่าไอซ์ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าอะไรที่มันแบบขอโทษขอโพยกันได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีมันบั่นทอนความรู้สึกเราไหมไอซ์จริงเราตั้งใจทำงานแล้วงานก็ออกมาค่อนข้างดีแต่ยังมีคนกลุ่มนึงที่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเอาจริงก็จริงๆก็อยู่ในวงการมา10กว่าปีแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่ทุกชิ้นงานที่คนจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบชอบไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยจริงๆก็เข้าใจแต่ว่าจริงๆเราเข้าใจในมุมที่ว่าเอ้ยละครประสบความสำเร็จมากแทบจะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการถูกพูดถึงยิ่งมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับเข้าใจมากกว่ามองในมุมเข้าใจแล้วก็น้อมรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไม่ชอบก็อาจจะมีแต่คนชอบก็มีเหมือนกันที่ให้กำลังใจมากลายเป็นได้กำลังใจกันไปหมดเลยบางคนก็ยังไปเปรียบเทียบอีกจะมีซีนที่พี่เบนชาทิพย์ร้องมันมีความสื่อสารแย่ปากว่าไอ้ว่าพี่เบนร้องเพราะมากเลยก็ไอ้ไม่เปรียบเทียบเลยไอ้ยังไปคอมเมนต์พี่เบนเลยว่าพี่เบนแบบร้องแบบสุดยอดมากคือไอ้ว่านักร้องทุกคนเวลาร้องเพลงทุกแบบออกมาครับ
มันก็จะมีสไตล์ของแต่ของแต่ละคนเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนไอร้องคนใจง่ายนักร้องก็ cover กันทั่วประเทศไทยใช่ไหมแพ้เราพานคนก็ cover กันเต็มไปหมดไอว่าแต่ละคนก็ cover ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนไอฟังก็รู้สึกว่าร้องเพราะกว่าไอด้วยซ้ำก็มีอะไรเงี้ยจริงๆไอว่ามันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของคนฟังใช่ไม่ครับช่วงนี้ยังร้องเพลงต่อไปช่วงนี้งานเป็นไงบ้างไองานน่าจะเข้ามาเยอะขึ้นช่วงนี้ดีนะครับช่วงนี้ดีช่วงนี้ก็เช้าได้ทำงานนึงเย็นได้ทำงานนึงบางทีกลางคืนก็ได้ทำอีกงานนึงอะไรเงี้ยครับก็เหมือนได้ทำงานทุกวันคือปกติที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์ก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วในรูปแบบของรายการทีวีกับรูปแบบของงานเลี้ยงภายในแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีสิ่งที่เข้ามาเสริมด้วยก็คือรูปแบบของอีเวนต์ทั้งหลายอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่ารายการทีวีก็ถ่ายงานเลี้ยงภายในที่ยังทำก็ยังทำแล้วก็ได้อีเวนต์กับผับเทคเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับก็จ้างอะไรก็ทำหมดเลยไม่เห็นการเป็นนักร้องลูกทุนอยากทำเพลงใหม่มาต่อเลยก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าเรื่องของการทำเพลงใหม่ยังไม่ได้คิดที่จะแบบทำเพลงใหม่แต่ว่าเรื่องของเพลงละครเนี่ยมีคุยกันไว้แล้วแต่ว่าก็ด้วยความที่ปีนี้ร้อง2เพลงติดเลยก็คือชั่วโมงต้องมนกับบุพเพสันนิวาสก็อาจจะรอสักต้นปีหน้าเลยครับแต่ว่าในส่วนเพลงของตัวเองก็มีคนชวนทำเต็มไปหมดเพราะทุกวันนี้คนทำเพลงเองกันเยอะมากนะครับก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนมาชวนให้ไอ้แบบลองทำไหมแต่ว่าเหมือนไอ้ยังมองภาพตัวเองไม่ออกว่าในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายวัยของไอ้เนี่ยไอ้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับไอ้ก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางมันควรจะเป็นยังไงบังเอิญมาบุพเพสันนิวาสพามาเจอบุพเพสันนิวาสก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะกับไอซ์ในตอนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้สิ่งนี้ทำงานไปก่อนแล้วค่อยมาค้นหากันอีกทีว่าอะไรครับขอบคุณมากครับรูปมาแล้วไอซ์ไม่ต้องเลยครับขอกล้องแน่นะครับผมพี่หนุ่มเขาไอ้ตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ